เคลื่อนไหวแล้วต้องทนนอนหนาวมานาน3เดือนโพสต์ล่าสุดพิงกี้สวิกาเผยความในใจแรกหลังถูกปล่อยตัวโดดเดี่ยวไร้เงาแม่พี่ชายแฟนคลับดีใจมากเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวพิงกี้สวิกาที่เมื่อช่วงค่ำของวันที่30พฤศจิกายน65ที่ผ่านมานั้นศาลอาญารัชดาอ่านคำสั่งที่ทนายความยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่อศาลอาญาขอปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวสวิกาชยเดชหรือพิงกี้จำเลยที่7คดี Forex TD ศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวสวิกาให้การปฏิเสธโดยยืนยันชั้นตรวจพยานหลักฐานว่าเป็นเพียงนักลงทุนมีพยานแปดปากวงเงินเป็นหลักประกันน่าเชื่อถืออนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาโดยตีประกันวงเงิน5ล้านบาทโดยพิงกี้เข้าเรือนจำไปตั้งแต่วันที่18สิงหาคม65ที่ผ่านมาอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา105วันล่าสุดพิงกี้ได้มีการเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่านทางเพจพิงกี้สวิกาชยเดชที่มีผู้ติดตาม 9.7 แสนกว่าคนโดยพิงกี้โพสต์คลิปของตัวเองที่แจกรอยยิ้มสดใสพร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เธอโดยระบุว่า Welcome Home ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้สวิกานะคะพิงกี้สวิกาพิงกี้สวิกางานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้กับพิงกี้กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะหลายคนดีใจมากที่เธอกลับมาแล้วแฟนๆส่งกำลังใจรัวๆเลยว่าดีใจด้วยจังเลยกลับมาแล้วฉันละตื่นเต้นด้วยมากๆๆๆสู้ๆนะสู้ๆนะคะเดินหน้าต่อนะคะซูซูเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพิงกี้ขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีนอนเต็มอิ่มให้สบายเลยนะคะซูซูนะคะซึ่งต่อจากนี้ไปพิงกี้จะกลับมารับงานในวงการบันเทิงต่อไหมหรือว่ายังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะเช่นเดียวกับนักแสดงสาวเบนปุญญาพรที่ได้โพสต์รูปคู่กับพิงกี้พร้อมเขียนว่าดีใจพิงกี้สวิกามาลุยงานกันต่อนะเพื่อนซึ่งแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอาทิดีใจกับนางมากจริงๆดีใจด้วยนะสาวิหลังจากนี้ก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆตลอดไปนะขอให้นางมีละครเรื่อยๆนะเอาใจช่วยนางค่ะและอื่นๆ